จากโจทย์อกเป็ดของเราในวันนี้นะครับเท็ดดี้เอามาทำเมนูอร่อยๆ อย่างอกเป็ดผัดพริกไทยดำนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเพิ่มความพิเศษก็คือเอาอกเป็ดไปย่างก่อนจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็มาผัดพริกไทยดำปรุงรสตามชอบเลยแต่ว่าเราจะใส่กิมมิคเข้าไปวันนี้จะมีซอสมะเขือเทศแล้วก็เนยสดชนิดเค็มนิดหนึ่งเขาจะได้มีความหอมเข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทานคู่กับข้าวสวยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ร้อนๆแบบนี้น่ากินมากเลยครับลาบมะม่วงอกเป็ดกรอบของนานาทำง่ายมากๆค่ะคุณขาเพียงคุณมีอกเป็ดเนี่ยนะคุณเอามาสไลซ์เป็นแผ่นๆถ้าหนาเกินไปหรือกังวลว่าจะเหนียวใช้เคล็ดลับเดียวกับนานานะเอาสันมีดตบพั่วลงไปตัวใยของเนื้อเป็ดเนี่ยนะคะจะแตกออกแล้วเวลาคุณคลุกแป้งเนี่ยนะใส่น้ำลงไปหน่อยนึงจะทำให้คลุกแล้วก็แป้งติดง่ายยิ่งขึ้นค่ะเอาถุงมือเนี่ยใส่แล้วขยำเลยจะทำให้ตัวอกเป็ดเนี่ยนะคะกับแป้งประกอบอาหารของเราที่ใช้ชุบทอดเนี่ยนะเกาะติดเป็นเกล็ดๆสวยแล้วก็กรอบมากๆด้วยด้วยความที่เราทอดน้ำมันท่วมๆเนาะเพราะฉะนั้นน้ำมันที่เหมาะกับการทอดแบบนี้คือน้ำมันปาล์มอย่าลืมนะคะว่าใช้ตรามรกตแบบนานารับรองว่าอร่อยชัวร์ขั้นตอนการปรุงรสก็ง่ายมากๆเลยค่ะวันนี้นานามีผลไม้คือมะม่วงสดนานาก็เลยใช้ผงปรุงลาบน้ำตกตราโลโบเป็นเบสค่ะแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นตรามิตรผลลงไปเพิ่มรสชาติเท่านี้เองคุณแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยสมุนไพรที่ขาดไม่ได้เลยเวลาปรุงรสเป็ดคือข่าอย่าลืมใส่ข่าสับลงไปนิดนึงนะจะทำให้ลาบของคุณมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรจากอกเป็ดสดนะจะเป็นลาบมะม่วงอกเป็ดกรอบของนานาหรืออกเป็ดผัดพริกไทยดำของเท็ดดี้ก็อร่อยคูณ2ทั้ง2เมนูเลยล่ะค่ะอย่าลืมเอาสูตรของพวกเราไปทำทานกันดูนะเมนูอื่นๆนะครับยังมีอีกมากมายเลยนะฮะคุณผู้ชมเข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะครับที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีนะครับเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกันใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสิ่งนี้ก็คือผักโขมนั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยเอาไปทำได้กี่อย่างหรอกแต่ว่าทำแล้วอร่อยเนี่ยมีไม่กี่คนที่ทำได้นะครับ หนึ่งในนั้นก็คือผมนั่นเองนะครับผักโขมเนี่ยที่ทุกคนชื่นชอบแล้วกันนะครับก็จะต้องเป็นเมนูแบบอร่อยๆเนาะอย่างผักขมอบชีสชวนคุณทำเครื่องเคียงเกาหลีดีกว่าค่ะเอาผักขมเนี่ยนะคะมันลวกแล้วก็มาเคล้าน้ำมันงาหอมๆแล้วก็เอาเจ้าผักขมเคล้าน้ำมันงาหอมๆมาทำบิบิมบับกันดีกว่าบิบิมบับของนานาวันนี้เป็นบิบิมบับกุนเชียงค่ะคุณ